เช้านี้อยากจะแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าในกิจการบทที่18นะครับข้อ24ถึงข้อที่28นะครับกิจการบทที่18ข้อ24ถึงข้อที่28พบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระกรรมพระเจ้าร่วมกันนะครับมีน้องมีพระกัมพีมาไหมครับมีนะครับมีนะครับ,ะรบจะมีเป็นเล่มหรือมีเป็นในอุปกรณ์สื่อสารก็ตามสะดวกนะครับ มียิวคนหนึ่งชื่ออพโลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระกัมภี์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอพอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระบป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงปฏิสิมมาของยอนเท่านั้น ท่านเข้าไปในธรมารมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปริสิล่ากับอควิลาได้ฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อปอลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้ว ท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างถึงพระคมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์สาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายโมทนาและขอบพระคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระเจ้าทุกตอนที่ได้มอบไว้ให้กับเราในเช้าวันนี้พระคมภีนั้นพระองค์ทรงมอบให้เราเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือเป็นฤทธเดชดนใจเรานําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเป็นดาบสองคมชนสูตรใจของเราและนําการชําระล้างมาสู่จิตวิญญาณและจิตใจ,ใจของเราขอาการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเกิดขึ้นในคนของพระเจ้าที่ได้ฟังคําเทศนาในเช้าวันนี้ทั้งที่ฟังในห้องประชุมและที่ฟังย้อนหลังหรือที่ฟังในไลฟ์ก็ตามฤทธเดชของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในทุกเวลาเมื่อเราได้ฟังพระคำของพระองค์ขอให้ใจเราทั้งหลายได้เป็นดนั่งดินดีที่ตอบสนองต่อพระวจนะ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปขอให้เกิดผลร้อยเท่าอย่าให้เป็นดินแข็งอย่าให้เป็นดินที่มีเนื้อดินอ่อนตอบสนองเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวหรืออย่าให้มีสิ่งใดต่างๆที่มาปกคลุมอยู่เหนือจิตวิญญาณอยู่เหนือเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจ,จนะจนไม่เกิดผลขอประเกียิทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงคิสตจักรนะครับ เมื่อคาว่าเมื่อมีเมื่อเราพูดถึงคําว่าคริสตจักรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนและหลายต่อหลายครั้งเรามักถูกโยงความคิดไปในภาพของตัวตึกตัวอาคารตัวที่ประชุมหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเรามาประชุมกันนี่คือภาพที่ที่เรามักจะเชื่อมโยงเมื่อเราพูดถึงคําว่าคริสตจักร พี่น้องแต่คิดจักรที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่เป็นเรื่องราวของร่างกายพระคัมภีร์เปรียบเทียบคิดจักรเป็นร่างกายโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะและเราแต่ละคนเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นและเมื่อเราเป็นอวัยวะของกันและกันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราแต่ละคนนั้นจะมีอิทธิพล จะมีผลกระทบต่อกันและกันทั้งในทางตรงในทางอ้อมในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ดีและจะเป็นเรื่องที่อันตรายและก็มีปัญหามากถ้าอวัยวะในร่างกายไม่ทำหน้าที่ของมันอย่างเหมาะสมเมื่ออวัยวะไม่ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมร่างกายก็ปั่นป่วนและที่ร้ายที่สุดคือเมื่ออวัยวะทั้งหมดไม่ทำงานร่างกายก็คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าพี่น้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องผ่านหรือผ่านตามมาบ้างนักแสดงคนหนึ่งชื่อว่าคริสโตเฟอร์รีฟนะครับเคยเล่นเป็นซูเปอร์แมนเขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมาาพาตตั้งแต่คอลงมาก็าคือขยับร่างกายไม่ได้เลยนะครับเขาเคยกล่าวไว้ว่าคุณไม่มีวันตระหนักถึงปัญหาของการคันที่จมูกจนกว่าคุณจะพบว่าคุณไม่มีทางจะเกามาได้ เขาทาอะไรไม่ได้เขาไม่เคยคิดว่าปัญหาการคันที่จะห่วงเนี่ยมันจะร้ายแรงมากสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งจนกระทั่งเขาพิการและเกามันไม่ได้อาจต้องเอ่ยปากให้ใครมาเกาให้หน่อยพี่น้องครับร่างกายของเราเหมือนกันคริสจักรก็เหมือนกันบางทีเราไม่ตระหนักว่าเราเป็นส่วนสําคัญของคริสตจกักรบางทีเรานึกว่าโอ้ขาดเราสักคนหนึ่งคงไม่เป็นไรบางทีเรานึกว่าเราไม่ทําอะไรเลย ก็คงไม่มีปัญหาเราเพียงแต่มาเป็นผู้นมัมก,การที่ดีก็คงจะไม่เป็นไรหลายคนคิดแบบนั้นแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเราอาจจะกำลังเข้าใจผิดไปก็ได้เพราะในร่างกายนี้ทุกอวัยวะต้องทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ถ้าอวัยวะใดไม่ทำหน้าที่ร่างกายผิดปกติอย่างแน่นอนไม่เชื่อพี่น้องลองดูก็ได้ว่าวันนี้ทั้งวันไม่ใช้นิ้วโป้งเลยในการดารงชีวิต เอานิ้วโป้งข้างซ้ายข้างขวานี่แหละไม่ใช้เลยไม่ไม่ใช้นิ้วโป้งในการทําอะไรเลยตลอดทั้งวันนี้ที่น้องจะพบว่าร่างกายมันปั่นป่วนทางร่างกายจริงๆจิตใจคงจะอึดอัดอย่างมากเพียงเพราะว่าเราไม่ใช้นิ้วโป้งสักหนึ่งวันนี่อพระกรรมัมภีรเราอ่านตอนนี้นะครับเป็นพระกัมภีร์ที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณคิ์ศักราช5 1ดถึงหก็คือประมาณสัก 20ปีหลังเด็กที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อัครทูตกําลังทําหน้าที่อย่างขยันขันแข็งก็ปรากฏชื่อของบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าอพอลโลอพอลโลเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งในพระกัมภีที่ถูกกล่าวถึงอยู่หลายครั้งทีเดียวอย่างเช่นพระธรรมหนึ่งโครินเพียงเล่มเดียวเนี่ยปรากฏชื่ออพอลโลถึง7ครั้งด้วยกันทําไมเปาโลถึงกล่าวชื่ออพอลโลบ่อยขนาดนี้ ไม่ใช่เพราะว่าชื่อมาคล้ายกันว่าเปาโลกับอปเปโลจริงๆไม่ไี้มีความกลรไม้คล้ายคลึงกันแต่อปเปโลเป็นคนหนึ่งที่ปรากฏชื่อในพระกัมภีร์และเขาเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งที่เกิดผลมากมีคนเชื่อถืออย่างมากคนในเมืองโครินเนติดตามเขามากมายหนึ่งโครินบทที่สามข้อสี่ถึงหบอกว่าเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าเขาว่าจะเป็นสิทธิ์ของเปาโลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเขาจะเป็นสิทธิ์ของอปเ,เปโล ท่าทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออพอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปฏิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระเจ้าทรงกําหนดให้แต่ละคนเขาพะเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเปาโลกาลังกล่าวถึงอพอลโลว่าเขาเป็นหนึ่งคนทีเดียวที่มีอิทธิพลอย่างมากในโครินหนึ่งโครินสิบหกข้อสิบสองอาจารย์เปาโลก็ยอมรับในผลงานและความก้าวหน้าของอพอลโลด้วยบอกว่า ส่วนเรื่องอพอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าขอร้องเขาอย่างมากเพื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในเวลานี้แต่ไม่มีโอกาสเขาจะไปเปาโลนั้นยอมรับอพอลโลมากกีจจักของพระเจ้าในเวลานั้นไม่ได้ประกอบไปได้เพียงแค่อัครทูต12คนบวกเปาโลหนึ่งคนแต่มีสาวกมีผู้รับใช้ปรากฏขึ้นหลายต่อหลายคนและชื่อหนึ่งในนั้นคืออพอลโล กิจจรของพระเจ้าต้องการคนแบบอพอลโลกิจจรของพระเจ้าต้องการคนที่สามารถลุกขึ้นมาพร้อมใจกันลุกขึ้นมาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเช้านี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องเองเป็นหนึ่งในอวัยวะในพระกายพระเจ้าถ้าวันนี้ย้อนเวลากลับไปสักสอง0ันปีพี่น้องคิดว่าอยากจะมีชื่อปรากฏในพระกัมภีเหมือนอพอลโลบ้างไหม อยากจะให้พระกมีบันทึกชื่อของท่านเป็นหนึ่งในคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในกิจจักรของพระเจ้าได้หรือไม่พี่น้องครับวันนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องว่าให้เราตระหนักว่าเราสามารถเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้การได้เราสามารถเป็นหนึ่งในคนนั้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนำพระพรมาสู่กิจจักรของพระเจ้า นี่น้องค,คิดจะจักไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวอาคารและคิดจะจักไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้นําบางคนแต่คิดจะจักเป็นเรื่องของเราทุกคนเราทุกคนที่เป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกันฉะนั้นหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าอัปโลเขาเป็นคนแบบไหนทําไมเขาถึงเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้งานเขาทําไมเขาถึงได้มีอิทธิพลมีผลมีเป็นพระพรตคิดจจักของพระเจ้าได้มากมาย และท้าทายพี่น้องในเช้าวันนี้เช่นกันว่าขอให้เราอย่ามองตัวเองผิดพลาดไปจากน้ำพระทยัยพระเจ้าอย่าให้เรามองตัวเองว่าเราคงจะอยู่ห่างจากคนในพัะกัมบีสักร้อยเมตรเราคงจะเป็นไปไม่ได้ให้เราทําแบบนั้นพี่น้องครับพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ให้เป็นพระพรต่อกิจักรของพระเจ้าเองไหมครับคิจักรของเรามีนิมิตในการตั้งกิจักรอย่างน้อยก็เป็นสิบแห่ง ในย่านฝั่งตะวันตกนี้และเมื่อเราร่วมกับพี่น้องในเน็กซัสเรามีเป้าหมายเปิด100กิจจักรกทั่วประเทศไทยและเมื่อเราร่วมกับพี่น้องในประเทศไทยอีกทุกกิจจักรเราต้องการกิจจักรอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกิจจักรและถ้าเราแต่ละคนไม่มีการลุกขึ้นมาในการรับใช้พระเจ้าแล้วกิจจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่น้องขอให้เราเริ่มต้นวันนี้ท้าทายตัวเราวันนี้ว่าให้เราเป็นอพอลโลด้วยเป็นอย่างน้อย แม้เราไม่ได้ชื่ออปอลโลก็ตามแต่ให้เราเป็นอย่างเขาเป็นอย่างนี้และขอพระเจ้าทรงใช้เราไม่มากก็น้อยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ที่นี่ก็อีกบางที่ที่พระเจ้าจะใช้เราไปเอเมไหมครับมีอยู่สามประการที่พระเจ้าทรงบันทึกเรื่องราวของเขาไว้ในพระคัมภีร์ของอปอปโลเขาเป็นคนยังไงเราจะเป็นแบบนั้นประการที่หนึ่งนะครับคนที่เอาใจใส่พระวจนะคิดจะจากต้องการคนแบบนี้ คือคนที่เอาใจใส่ในพรวจนะคนที่สนใจเอาใจใส่ในพระคำของพระเจ้าข้อ24เนี่ยได้เริ่มต้นพูดเรื่องราวของอัปลโลบอกว่ามียิวคนหนึ่งชื่ออัปลโลเขาเป็นยิวนะครับเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายัางเมืองเอเฟซัสนี่คือพาดหัวว,ว่าอัปลโลเป็นใคร หนึง่งเขาเป็นคนยิวสิ่งที่สองที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เป็นยิวในเยรูซาเลม็มเขาเป็นยิวในเมืองอเล็กซานเดียอเล็กซานเดียอยู่ที่ไหนอเล็กซานเดียเป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ด้านบนบนของอียิปต์เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอาณาจักรโรมันที่น้องคงจําชื่ออาจากโรมันได้ว่ายิ่งใหญ่มากและนี่คือเมืองใหญ่อันดับสองของอาณาจักรโรมันเป็นเมืองที่ใหญ่มาก อเล็กซานเดอร์เป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นเมืองที่ถูกบันทึกว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของวัฒนธรรมของยุคสมัยมีห้องสมุดที่ใหญ่โตมากใหญ่ที่สุดในโลกยุคสมัยนั้นนักวิชาการเคยประเมินว่าก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะถูกเผาทําลายเนี่ยห้องสมุดแห่งนี้นะครับมีหนังสือมากกว่าเจ0,000ชิ้นเป็นหนังสือม้วน 7จ็ดแสชิ้นพี่น้องนึกภาพดูเ0 0ดแสเล่มห้องทํางานผมมีประมาณสัก2อ0สามร้เล่มก็เยอะแล้วอเล็กซานเดียมี700ดแสเล่มและไม่นับเอกสารอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในหอสมุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือที่เมืองอเล็กซานเดียและมีหนึ่งในหนังสือสําคัญที่มีในห้องสมุดแห่งนี้ก็คือพระคัมภีร์ที่ถูกแปลจากภาษาฮิบรูเป็นภาษากรีก พี่น้องครับชาวยิวที่ไม่อยู่ยในเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่นอกเยรูซาเล็มเนี่ยนี่อาจเป็นพระคัมภีร์ฉบับเดียวที่เขาสามารถอ่านและเข้าใจได้เพราะชาวยิวที่อยู่นอกเยรูซาเล็มเวลานั้นส่วนใหญ่อ่านและพูดภาษาฮิบรูไม่ได้จึงต้องพึ่งพาพระคัมภีร์ที่ถูกแปลเป็นภาษากรีกและพระคัมภีร์บันทึกต่อว่าอัปลโลเนี่ยเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเขามีต้นทุนทางความรู้ในเมืองที่ดีแล้ว ขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีโวหารดีด้วยในภาษาเดิมโวหารดีเนี่ยไม่ได้แปลหมายถึงเป็นนักโตวาทีหรือเป็นคนพูดเก่งพูดน้ำไหลไฟดับนะครับแต่มีความหมายแปลว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจสามารถถ่ายทอดได้อย่างดีและเขาเป็นคนที่มีความชํานาญมากในเรื่องพระคมภีร์นี่คือลักษณะชีวิตประการหนึ่งของของอพอลโลที่พระเจ้าสามารถสามารถใช้เขาได้ คือเขาเป็นคนที่มีความสนใจในพระคัมภีร์มีความเอาใจใส่ศึกษาร่ำเรียนและมีความชำนาญในพระคำของพระเจ้าแน่นอนว่าเขาอยู่ห่างไกลยอยู่ในอเล็กซานเดรียเขาอาจจะมีความจำกัดในความเข้าใจแต่เขาเอาใจใส่สนใจเป็นอย่างมากและพื้นฐานสำคัญอันนี้ทำให้เขาถูกใช้และถูกนำมาเป็นพระพอรอย่างมากต่อข้าราัการของพระเจ้าในเวลานั้นพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะประการแรกของคนที่ พระเจ้าจะใช้เขาและคิตจ,จักรของพระเจ้าต้องการคนแบบนี้คือคนที่มีความสนใจในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาแล้วทรงบอกว่าชีวิตนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ได้เนี่ยก็เหมือนบ้านที่ต้องตั้งอยู่บนอะไรครับศิลาหรือทรายศิลาถ้าสมัยนี้บอกว่าต้องสร้างบ้านที่อยู่บนเสาเข็มที่ลึกลงไปถึง28เมตร30เมตรในกรุงเทพ เพื่อให้ตั้งมั่นคงอยู่ได้พี่น้องครับขิตจักรของเราก็เช่นเดียวกันขิตจักต้องตั้งใจเรียนรู้และก็ประพฤติตามพระกัมภีร์ทุกข้อทุกตอนเ,อเห็นไหมครับบอกกนข้างๆว่าทุกข้อทุกตอนทําไมต้องย้ำำําคํานี้เพราะว่าคนจนํานวนมากเชื่อพระกัมภีใช่เชื่อพระกัมภีร์แต่เชื่อบางข้อแล้วก็บางตอนตามที่ตัวเองนั้นมีความสนใจตามที่ตัวเอง อยากจะเชื่อข้อนี้เชื่อง่ายก็เชื่อข้อนี้เชื่อยากก็ผ่านไปก่อนเอาไว้วันหลังค่อยมาเชื่อพี่น้องครับคิสจะจักของพระเจ้าต้องตั้งใจในการที่จะประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนแน่นอนว่าเราอาจจะยังไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งหมดในวันนี้หลายคนพยายามอ่านให้จบเล่มมาหลายปีก็ยังไม่สามารถจบได้แม้บางคนอ่านจบเล่มแล้วมากมายแต่ก็ยังมีความไม่เข้าใจอยู่หลายเรื่องมันเป็นเรื่องจริงว่าเรา ไม่มีใครที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนได้พร้อมๆกันหรือว่าเต็มจํานวนภายในเวลาสั้นแต่เราจะต,ต้องมีความปรารถนาต้องอยากรู้พระคัมภีร์มากขึ้นทุกวันเห็นไหมครับเราต้องอยากจะรู้พร,พระเจ้ามากขึ้นทุกวันวันนี้อ่านแล้วงงขอพระเจ้าเมตตาพรุ่งนี้อ่านแล้วจะไม่งงตอนนี้ผมอ่านอิสยาอยู่อ่านไปก็บอกว่าก็กมีความงงเพราะคาเผยพระเจะ้านะนในพระคัมภีร์นั้นบางทีเราก็จินตนาการยาก ว่าเขากําลังกล่าวเรื่องอะไรอยู่บางทีเขากล่าวในบริบทยุคสมัยของเขามีมีภาพที่เป็นสัญ,ญาลักษณ์หรือเป็นคําเผยที่มันเป็นบริบทสมัยนั้นเราก็เข้าใจยากว่าเราเกิดสมัยนี้มันหลายพันปีมาแล้วแต่พี่น้องครับพระวิสุตอนรับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อใครในการสั่งสอนครับต่อคนข้างๆหรือเปล่าหรือต่อเราด้วยต่อเราด้วยพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนมาเพื่อคนข้างๆเราเท่านั้นแต่เขืยนเพื่อตัวของเราจะเข้าใจ และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉะนั้นขอให้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์มากขึ้นพี่น้องครับคริสจักรจะมั่นคงแข็งแรงก็ด้วยพี่น้องทุกคนตั้งใจที่จะเข้าใจพระวจะนะพระเจ้าให้มากขึ้นเอเมนไหมครับใครที่ยังไม่รู้ให้เรารู้มากขึ้นอย่าเพียงแค่เราเชื่อตตามกันอย่าเพียงแค่เรามาโบสถ์ตตามกัน อย่าเพียงแค่เราอ่านพระคัมภีร์ตาต,าตามกันเห็นคนข้างๆชูมือนมัสก,การเราก็ชูมือตามประทับใจน้องมุกมากว่าเมื่อก่อน,อนไม่เข้าใจนึกว่าเห็นคนข้างๆชูมือก็คือแปลว่าดีแต่เรารู้มากขึ้นละว่าอ๋อการน้สัสก,การเป็นการดําเนินชีวิตมันเป็นการแสดงออกในทุกอิริยาบถของชีวิตพี่น้องครับเราต้องรู้มากขึ้นอย่าเพียงแค่ตาตามกันเองไหม,ม,ม,มครับอย่าเพียงแค่ถวายตามกันโอ้เธอถวาย 100, ร้อยหรอฉันเกทับร้อยยี่สิบที่น้องเราไม่ได้กําลังลงขันหรือพน,นันกันอยู่ เธอถวายเยอะฉันถวายเยอะตามเธอมาบสถฉันจะมาเช้ากว่าอะไรเงี้ยพี่น้องเราอย่าเพียงแค่เชื่อตามๆกันการทําตามมันก็ดีมีประโยชน์ถ้าทําตามสิ่งที่ดีแต่การทําตามกันมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นพี่น้องเราต้องทําทุกสิ่งมาจากความเข้าใจเราต้องรู้ว่าเรากําลังเชื่ออะไรอยู่เอเมนไหมครับเราต้องตอบได้ว่าทําไมเราต้องอ่านาพระคัมภีร์ทำไมเราต้องอธิษฐานทําไมเราต้องถวายทรัพย์ทำไมเราต้องมาโบสถ์นี่เป็นคําถามที่ตอบได้ เมื่อเราศึกษาพระวจะนะพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นให้เราเป็นคนที่กล้าตั้งคําถามเวลาพี่น้องเรียนพระคัมภีร์อย่าอายให้ตั้งคาถามอย่าอายตั้งคําถามเลยตั้งคําถามจนอาจารย์ตอบไม่ได้นั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่จะดีน่าดีใจมากเพราะว่าอาจารย์จะได้ไปนค้นให้มากขึ้นว่าเออมีคําถามบางอย่างที่แม้แต่ผู้สอนก็ตอบไม่ได้เรากล้าตั้งคําถามและกล้าที่จะหาคําตอบเอ,อไมไหมครับ กิจจักยุคแรกถูกเอ่ยถึงคือเมืองเบโลอาเขาตั้งคําถามค้นดูพระคัมภีร์ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่นี่คือท่าทีของคนที่จะรับการอวยพรจากพระเจ้าและกิจจักต้องการคนแบบนี้กิจจักของเราต้องการคนแบบพี่น้องที่ตั้งใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าใครที่มาโบสถ์แล้วยังเรียนพระคัมภีร์ไม่จบหลักสูตรพื้นฐานของโบสถ์หกสบเรื่องขอให้พี่น้องตั้งใจว่าในชีวิตนี้ มันยาวนานมากเลยนะครับเนี่ยในชีวิตนี้อีกสักปีสองปีฉันจะเรียนจบหลักสูตรพื้นฐานของคิษจักรที่มีอยู่60เรื่องเอเมนไหมครับหลายคนในนี้เรียนจบแล้วพี่น้องคิจจักของเราเนี่ยยืดหยุ่นมากเรียกว่าแทบจะกราบเรียนเชิญอ้อนวอนให้พี่น้องเรียนพระคัมภีร์เราเรามีกติกาว่าหลักสูตรเดียวเรียนกี่ช่องทางก็ได้พี่น้องจะไม่ว่างวันอาทิตย์เราเข้าใจพี่น้องก็นัดกับ ผู้นำของท่านนอกเวลาพี่น้องนัดแล้วเจอตัวลำบากลําบากพี่น้องครับออนไลน์สกายวิดีโอคอลเอาเลยครับทําทุกทางเราไม่ว่างมาหาพี่เลี้ยงบอกพี่เลี้ยงมาหาเราหน่อย <c oughs> เขาได้ทําทุกอย่างไปหาการเรียนให้ได้60เรื่องนี้เอเมม่แมครับตั้งใจเรียนให้จบผมรู้ว่าในนี้เนี่ยนะหลายคนเรียนจบแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าใครเรียนจบแล้วอย่าให้จบเพียงแค่60เรื่อง เพราะนั่นคือพื้นฐาน60เรื่องที่บทจัดสรรมาเนี่ยเป็นเรื่องปูพื้นฐานกว้างๆไม่ลงลึกให้รู้เป็นพื้นฐานเอาไว้กว้างๆแต่ถ้าเราจบ60เรื่องให้เราไปต่ออีกด้วยการลงเรียนในสถาบันพระคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับไปต่ออีกหลายคนในนีล้ลงเรียนพระพักิสธรรมอยู่ปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างทางไกลบ้างออนไลน์บ้างขอบคุณพระเจ้าตั้งใจสิครับว่าเมื่อเรา จบห0สิบเรื่องในโบสถ์เราจะไปเรียนต่อพระคริสตธรรมพี่น้องผมเสียใจเหมือนกันว่าเราเรียนพระกัมพี์ช้าไปเพราะาเรามูแต่คิดว่าเดี๋ยวว่างแล้วจะเรียนพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนเราเคยว่างไหมครับไม่เคยต่อให้พี่น้องเป็นคนที่รู้สึกตัวเองว่างเราก็ไม่เคยว่างหรอกเพราะว่าเราจะมีอะไรทําเสมอถ้าเราไม่ตั้งใจกําหนดวันในการที่เราจะเรียนพระกัมพีพี่น้องจะมีโอกาสเรียนยากมาก ประทับใจในนี้หลายคนนะครับถ้าเอ่ยชื่อมาคงเยอะมากที่เรียนรพระคัมภี์ใกล้จบแล้วที่พามักกัญญามีหลายคนจบปีหน้าเดินกัญญามีหลายคนจะจบมากขึ้นไปอีกขอให้เราตั้งใจในการที่จะรู้พระวจนะของพระเจ้าแต่อย่าเรียนรพระคัมภีเป็นเพียงแค่ให้ได้วุฒิเพราะว่าวุฒิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เซอร์ติฟิเคตติดข้างฝาต่อให้ติดกี่ใบชีวิตท่านก็ไม่โตขึ้นถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจในการที่จะดําเนินชีวิต ตามพระวจนะทุกข้อทุกตอนอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับสิ่งสําคัญกว่าการเรียนในระบบ mm hmm. ก็คือการมีวินัยในการอ่านพระคัมภีร mm hmm. ์น้องกี่คนครับที่บอกได้พูดได้ว่าเราเป็นคนที่มีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์ประจําวันยกมือขึ้นหน่อยครับเรื 1, 2, oh ่องสองซ้ำโอโหมากมายมากมายจนนับนิ้วไม่ได้ที่เหลือ เป็นคนขี้อายใช่ไหมจริงๆแล้วมีวินัยแต่ว่าไม่อยากยกยกในใจขอพระเจ้าสมเมตตาเราดีไปให้เรามีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์ประจําวันอ่านพระคัมภีร์ประจําวันถ้าพี่น้องกินข้าวทุกวันพี่น้องก็ควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวันด้วยเห็นไหมครับผมจัดเวลาอ่านได้เกือบทุกวันเกือบทุกเช้า ส่งลูกเสร็จ7โมงกว่าก็มานั่งที่ออฟฟิศที่โบสถ์ละ7จ็ดโมงนิดๆแล้วก็นั่งใช้เวลามันอยู่ชั่วโมงกว่าถึง8ปดโมงกว่าที่จะได้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็แบ่งปันออกไปบ้างให้พี่น้องเห็นขอให้เราจัดเวลาพี่น้องครับเพราะว่ากิจจากต้องการอย่างจริงๆพี่น้องคิดจากของเราจะมีความมั่นคงอย่างมากถ้าพี่น้องเอาใจใส่ในพระวจนะพระเจ้ารู้อะไรแล้วทําตามถ้าไม่รู้เรียนรู้ให้รู้ให้ได้สร้างวินัยในการอ่านพระคัมภีร์เอเมนไหมครับ เอเมื่อกี้คนสัญญาเขาว่าจากนี้ไปเราจะตั้งใจในการอ่านพระคัมภีร์ประจําวันยกมือขึ้นเมื่อกี้บอกมีวินัยยกมือน้อยตอนนี้ตั้งใจย,ยกมือเยอะขึ้นขอบคุณพระเจ้ากี่คนครับตั้งใจจริงๆว่าเราจะหาโอกาสอย่าหาอย่าหวัาหาโอกาสเลยเดี๋ยวจะหาไม่เจอเราจะเราจะอะไรดีละ่ะเราจะจัดเวลาไม่ใช่หาโอกาสเราจะจัดเวลา ไปเรียนพระกัมภีรอย่างเป็นระบบสักวันหนึ่งในชีวิตเรายกมือขึ้นยกมือน้อยลงแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะหาทางเอาระบบมาหาพี่น้องเองนี่คือสิ่งที่หนึ่งครับกิจจักของพระเจ้ากิจจักของเราต้องการคนแบบนี้อย่างอปอลโลและอย่างเราทุกคนคือเป็นคนที่สนใจเอาใจใส่ในพระวจนะพระเจ้าเอาบอกคนห้างๆครับเอาใจใส่ในพระวจนะพระเจ้า สิ่งที่สองครับสิ่งที่สองคนที่กระตือรือร้นในทางพระเจ้ากระตือรือร้นในทางพระเจ้าอัปโลเป็นผู้รับใช้ที่มีความกระตือรือร้นมากถ้าเราอ่านสิ่งที่บันทึกถึงเขาเราจะพบว่าเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นอย่างมากข้อ25บอกว่าอัปอโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระเเจ้าและมีใจกระตือรือร้น กล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอนเท่านั้นข้อ26บอกว่าท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญอัปโลถ้าเราอ่านในตอนนี้เราจะพบว่าเขาเป็นยิวเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียอยู่นอกเยรูซาเลม็มเขามีข้อจํากัดในการที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแต่แม้เขายังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์เนี่ย อปโลกไไ็ไม่ได้รีรอที่จะเริ่มต้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาไม่รอเขารู้เท่าไหร่เขาก็เริ่มต้นในการแบ่งปันในการรับใช้เท่าที่เขาจะรู้ที่น้องคือได้จากเราจรึงต้องการคนที่มีความกระตือรือร้อนแบบนี้คือคนที่ไม่ได้รีรอให้รู้ทุกอย่างแล้วถึงจะเริ่มต้นรับใช้อย่ารอให้เรารู้ทุกเรื่องถึงจะเริ่มรับใช้ จงเริ่มเลยเพราะว่าเหตุผลสําคัญคือเพราะว่าถ้าเราจะรอให้เราเข้าใจทุกเรื่องก่อนเนี่ยจะมีเพียงแค่วันเดียวที่เราเข้าใจทุกเรื่องก็คือวันไหนครับวันตายเมื่อเราตายเราจะลืมตายครั้งหนึ่งในโลกจิตวิญญาณแล้วเราจะเข้าใจทุกเรื่องเลยเราจะรู้พระกัมภีทุกตอนอย่างสมบูรณ์เราจะเห็นพระเจ้าเราจะรู้ว่าอาดัมเอวาเป็นยังไงเราจะรู้ประวัติศาสตร์พระกัมภี เราจะเข้าใจทุกอย่างเมื่อเราตายฉะนั้นถ้าพี่น้องรอให้รู้ทุกเรื่องถึงจะเริ่มรับใช้พี่น้องก็คือรอวันตายรอวันตายอย่างเดียวเพราะว่าจนกว่าเราจะตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าเราจึงจะเข้าใจทุกเรื่องฉะนั้นเราจึงไม่มีวันเข้าใจทุกเรื่องได้ในชีวิต <IS> ที่มีอยู่ในโลกใบนี้แต่ขอให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้เท่าไหรให้เราเริ่มต้นใช้เท่านั้น <IS> เรามีเท่าไร <IS> เราใช้เท่านั้น เรามีความเข้าใจเรื่องไหนเราเริ่มต้นเท่านั้นอย่าปิดโอกาสกับความไม่สมบูรณ์ในชีวิตของเราเรามีความบกพร่องในบางเรื่องแน่นอนเราต้องแก้ไขเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่าให้มันมาทำให้เรารู้สึกว่าเราคงทำอะไรไม่ได้ในงานของพระเจ้าที่จะจักคงจะไม่ต้องการเราเพราะเรามีข้อบกพร่องบางอย่างนี่น้องครับถ้าเราใช้เกณฑ์ว่าใครมีข้อบกพร่องคนนั้นห้ามรับใช้เนี่ยกลับบ้านเลยครับ รวมถึงผมด้วยเพราะทุกคนมีข้อบกพร่องหมดไม่มีใครสักคนที่ไม่มีข้อบกพร่องฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ใช้เกณฑ์ว่าถ้ามีข้อบกพร่องห้ามรับใช้ห้ามมีส่วนร่วมในงานในงานของพระเจ้าห้ามแตะเก้าอี้โบสถ์เดี๋ยวก็อี้โบสถ์หมองห้ามมันนั่งเดี๋ยวก็อี้โบสถ์ติดบาปห้ามมาเข้าในรั้วโบสถ์รั้วโบสถ์มียันกันเอาไว้คนบาปห้ามเดินเข้ามาอะไรเงี้ยพี่น้องถ้าาถ้าพระเจ้าใช้เกณฑ์นี้นะเราตายหมดเลย เรากลายเป็นเราไม่เป็นจุนเพราะว่าเราทุกคนมีข้อบกพร่องเรามีความบาปยังไม่สมบูรณ์แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้เกณฑ์น,นั้นในการให้เรามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้จิตใจของเราที่เรามีความตั้งใจแม้เรายังไม่สมบูรณ์พร้อมก็ตามพี่น้องครับคิดจากของเราเน็กซัสของเราทุกแห่งเนี่ยเราเราเปิดโอกาสเสมอสําหรับคนที่ตั้งใจรับใช้พระเจ้าในใน ข้อตกลงการเป็นสมาชิกโบสถ์เนี่ยของที่นี่ง่ายมากมีแต่คําว่าตั้งใจนําหน้าหมดเลยยกเป็นข้อแรกคือรับเชื่อแล้วบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงข้อ2ตั้งใจเชื่อฟังตั้งใจรับใช้ตั้งใจ,ใงใจมีส่วนร่วมคือตั้งใจไว้ก่อนทําได้ไม่ได้เนี่ยไม่มาว่ากันเราทุกคนยอมรับได้ว่าบางทีเราก็ตั้งใจเราก็ผิดพลาดมีใครไหมครับเคยไม่เคยพลาดเลยในการรับใช้พระเจ้าถ้ามีแปลว่าไม่ได้รับใช้นะครับ เพราะว่าถ้ารับใช้ต้องเจอข้อผิดพลาดต้องมีแน่ๆไม่มากก็น้อยไม่วันนี้ก็วันทั้งหน้าพี่น้องครับคิดจักไม่ได้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบแต่คิดจักเรียกร้องความตั้งใจจริงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเเมนไหมครับขอให้เราตั้งใจจริงคาว่ากระตือรือร้อนที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกอัอโรโลเป็นคนกระตือรือร้อนเนี่ยคำคำนี้มีความหมายที่ดีมากแปลได้อีกหลายอย่าง แปลว่าร้อนด้วยนะครับแปลว่าเดือดแปลว่าเดือดแปลว่าส่องสว่างด้วยพี่น้องพอจะเห็นบรรยากาศความกระตือรือร้นไหมมีความเดือดมีความเดือดมีความอยากอยากมีส่วนร่วมมีความส่องสว่างมีความสดใสมีความกระตือรือร้นอยู่ข้างในโลม12ขอข้อเ1บอกว่าอย่าอ,อ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้ากระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณที่ขับเคลื่อนอยู่ในใจของพี่น้องเห็นไหมครับ มันก่อนผมดูสารคดีเรือไททานิกนะครับมันล่มไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าแจ็คก,กับโรสตัวหนักใช่ไหมทำให้เรือไททานิกล่มเลยโรสตัวหนักเรือล่มชนบนเขาน้าแข็งแล้วก็มีนัมีเศรษฐีพันล้านคนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เงินนะครับสร้างเรือลําใหม่ขึ้นมาไททานิกยุคใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่งเหมือนเดิมทุกประการแต่เขาเปลี่ยนสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งในเรือก็คือเครื่องยนต์ เมื่อก่อนใช้เครื่องยนต์ไอ้น้ำปูนๆแล้วก็ควันขมงเลยนะครับเขาก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่เพื่อให้เลือนดูเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แต่วิ่งไปได้ด้วยพลังใหม่คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่น้องคริสเราเช่นเดียวกันเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเนี่ยเราเปลี่ยนเราถูกเปลี่ยนหัวใจใหม่ไม่ใช่ใจเฉยชาไม่ใช่ใจเย็นชาไม่ใช่ใจหลับไหล ไม่ใช่ใจขมไม่ใช่ใจปิดแต่เป็นใจเปิดใจสว่างใจกระตือรือร้นใจสดชื่นจิตใจใหม่เอ่ยไหมครับเราถูกเปลี่ยนจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรารับเชื่อเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าทรงประกาศทุบคอนเคยเห็นในบาลังสารไหมในหนังที่เขาคอนทุบแบบปั้งแล้วก็พิพากษาพระเยซูคอนทุบป,ปั้งแล้วบอกว่าคุณชอบทำแล้ว โดยโลหิตของพระเยซูสารประกาศปั้งมีใครกล้าเถียงไหมไม่มีสารทุบแล้วมีคนมาแย่งทุบกลับไม่ได้ทุบแล้วประกาศแล้วว่าเราเป็นคนชอบทมโดยโลหิตของพระเยซูเราถูกเปลี่ยนจิตใจใหม่แล้วต้องเชื่ออย่างนั้นเองไหมครับอย่าให้ใจเก่ามาหลอกเราอย่าให้มามาหลอกเราโอ้ยไม่จริงหรอกคุณนี่มันยังเศร้าอยู่คุณมันยังขมคุณมันยังเป็นใจตายไม่เลยเรามีจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ที่เราจะยอมรับไหมอยู่ที่เราจะเปิดจ,จิตใจของเราแล้วให้พระวิญญาณพระเจ้ามาเคลื่อนไหวในใจของเราหรือไม่ขอพี่น้องเมตตาครับพี่น้องครับคิดได้จักต้องการคนที่มีความกระตือรือร้นต้องการคนที่มีชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้ามาช่วยกันและพี่น้องเองคือคนนั้นเองไหมครับคือคนนั้นที่พระวิญญาณของพระเจ้าทํางานอยู่ในจิตใจได้ให้เรามีความกระตือร้นในการรับใช้พระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้า หลายคนชอบมาถามผมว่าอาจารย์สแสวงหาของประธานสแสวงหาการทรงเรียกเนี่ยกำลังสแสวงหาอยู่ไม่สุรุ้งไหมกำลังสแสวงหาพระเจ้าอยู่กำลังสแสวงหาของประธานกำลังสแสวงหาการทรงเรียกพี่น้องครับผมจะบอกให้ว่าขั้นตอนสำคัญในการสแสวงหาและค้นพบการทรงเรียกและของประธานคืออะไรรู้ไหมครับคือการลงมือทา คือการมีส่วนร่วมคือการทําทุกอย่างที่สามารถทําได้พี่น้องครับถ้าเมื่อผมเชื่อใหม่ผมทําทุกอย่างที่เป็นไปได้จนทำให้ผมค้นพบว่าผมควรทําอะไรในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าเรียกผมให้ทําอะไรกันแน่ให้เราลงมือทํามีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ากระตือรือร้น,นในการไปร่วมสมัคคีทํากับพี่น้องผมประทับใจหลายกลุ่มแครมากเลยที่พี่น้องเดินทางมาไกลเพื่อมา พบปะกับพี่น้องภรรยาผมบอกว่าเล่าให้ฟังเมื่อไปแคร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปตรงพระรามสามจากบางแคแล้วก็ภรรยาผมก็เป็นคนที่มี Google Map ส่วนตัวก็คือผมนะครับแล้วผมเนี่ยไม่ได้ไปด้วยในการไปแคร์ผมก็ต้องคอยบอกทางบอกว่าทางนี้นะเลี้ยวนะคอบภาพจาก Google Map อะถ่ายรูปส่งไปให้เขาก็ต้องดูเทียบนะแล้วก็เลี้ยว แล้วก็หลงด้วยนะครับหลงไปหลงมานะฮะมาอยู่กับผมผมพูดได้เนาะหลงไปหลงมาหลงซ้ายหลงขวาเลยไปเลยมาแต่ขอบคุณพระเจ้าเหนื่อยมากเหนื่อยมากน้าตาไหลในรถลองหาเพราะไปสาทรนี่ต้องคิดดูสาทรตอนเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนโอ้โหผมเห็นกุ้งแมงก์นะโอ้โตายแล้ววันแดงเดือดแดงจนดำอะเส้นมันมันติดมาก แต่ก็ไปถึงจนได้แต่พระก็เล่าว่าได้ไปแบ่งปันในในกลุ่ม,ลมแล้วบอกว่าพระเจ้าก็ให้ค,ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเข้ามาในครอบครัวใช่ไหมที่ที่จารย์โอ้นเล่าเหมือนการกลับมาในครอบครัวแม้เราจะเหนื่อยเราจะอ่อนลา้าแต่เมื่อเรากลับมาถึงบ้านเราจะมีความผ่อนคลายต่อให้เราเหนื่อยอย,ยังไงต่อให้เราจะเพลียเราจะงานยุ่งเมื่อกลับมาถึงครอบครัวเราจะมีความสุขเราจะผ่อนคลายเราจะมีความรักเราจะรู้สึกรับการรับความรักรับการต้อนรับ ขอองคคคนนในรรบัวที่น้องครับขอให้เรากระตือรือร้นแบบนี้ในการไปร่วมสาม,มัคคีธรรมกระตือรือร้นในการที่เราจะไปประกาศข่าวประเสริฐกระตือร้นที่เราจะไปเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้ากระตือรือร้นในการที่จะมีส่วนในการถวายทรัพย์เปิดบ้านออกนะเหมือนเหมือนหลายท่านในที่นี้เปิดบ้านนะครับพี่ป้อมของเราเิดพิ่งจะเปิดบ้านหลังใหม่แถวพระรามสามให้เป็นกลุ่มแคร์ที่น้องก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าให้บ้านมาให้ท่านเนี่ยเพื่อไม่ได้เพียงเพื่อให้ท่านชื่นชมกับบ้านตัวเองแต่พระเจ้าต้องการท่านใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานพระเจ้าเปิดบ้านออกให้คนมาเยี่ยมให้มาสัมั่งคีทาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้กับคนที่เขาอาจจะไม่เคยมีบ้านเลยในชีวิตเขาอาจจะไม่เคยได้กลับบ้านแล้วอบอุ่นท่านเปิดบ้านท่านสิครับให้อบอุ่นเลยจุดเทียนจุดหอมเปิดเพลงตึงตึงตึ้งตึงให้อยู่อบอุ่น เตรียมอาหารไว้เตรียมน้ําแล้วให้คนมาบ้านแล้วรู้สึกโอ้โหอบอุ่นให้เขาสัมผัสบ้านของคนของพระเจ้าว่ามีพระเยซูในบ้านอบอุ่นยังไงใช้บ้านของเราใช้รถของเราให้เป็นประโยชน์ใช้อุปกรณ์ของเราให้เกิดประโยชน์กระตือรือร้นในการแสวงหาหนทางในการเป็นพระพรต่อพระกายของพระเจ้าเองไหมครับกระตือรือร้นในการหาทางช่วยเหลือพี่น้องในคิตตจักรหาทางกระตือรือร้น สายตามองไปเห็นอะไรผิดบกพร่องในโบสถ์หาทางช่วยถ้าถ้ามีความกระตือรือร้นนะพี่น้องจะมีสายตาที่เฉียบคมมากขึ้นในการมองเห็นจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่ต้องปรับปรุงในในโบสถ์ถ้าเรากระตือรือร้นนะเราจะมองเห็นว่าโอ้ยแถวมันไม่ตรงเราจะวิ่งเข้าไปจัดให้มันตรงโอ้นาฬิกาข้างหลังมันดับมันเสียหรือเปล่าถ้ามันเสียเราจะซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ <laughs> ผมก็เลยงุ่นใจมากว่าตัวนี้มนกี่โมองแล้วก็ไม่รู้เพราะว่านาฬิกามันดับไปนะครับ เราจะหาทางที่เรากระตือรือล้นเราจะดูลานจอดรถมันเต็มเราจะเราจะช่วยยังไงดีให้โบสถ์มีลานจอดรถได้เราจะไปเอาที่ตรงไหนได้อีกเราจะไปช่วยคุยเราจะไปช่วยเป็นจราจรโบกรถเราจะช่วยต้อนรับไอ้คนทาไมนั่งเหงาเหงาเราจะกระตือร้อนในการเดินไปหาเขาแล้วก็ไปทักทายเขาไปต้อนรับเขาไปดูแลเขาเราจะเห็นว่าไอ้กล้องมันมีปัญหาเราจะกระตือร้อนในการไปหากล้องมาไปหานู่นหานี่เราเห็นผู้นําของเราดูแลคนเยอะจังเลยเราจะไปกระตือร้อนในการไป หาทางช่วยแบ่งเบาภาระดูแลฝูงแกะของพระเจ้านี่คือความกระตือรือร้นเราจะอยากมีส่วนร่วมในทุกอย่างที่เป็นไปได้พี่น้องครับและกิจจักรจะเติบโตอย่างเข้มแข็งถ้าเรามีความกระตือรือร้นแบบนี้เอเมนไหมครับสิ่งที่สสิ่งที่สามครับประการสุดท้ายคือคนที่ยอมรับการสร้างชีวิตอัอลโลเป็นคนที่มีสองอย่างแรกแล้วและอย่างที่สามนี้ด้วย เขาเป็นคนที่ใส่ใจในพจนะเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วมในการประเผยใช้และเขาเป็นคนที่ยอมรับการสร้างชีวิตด้วยข้อ26บอกว่าแต่เมื่อปริสิลล่ากับอาวิลลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเราอ่านดูเราคงจะเราคงสามารถเข้าใจได้ว่า อพอโลนะัอาจจะมีข้อจำกัดในความเข้าใจจนกระทั่งปริสละอะควิลานั้นฟังแล้วรู้เลยว่ามีบางอย่างเพี้ยนไปบางอย่างไม่สมบูรณ์บางอย่างบกพร่องปริสละกับอะควิลานั้นเป็นสองชื่อที่น่าสนใจมากปริสละเป็นภรรยาอะควิลาเป็นผู้ชายเป็สามีปกติแล้วเนี่ยคนยิวจะพูดชื่อผู้ชายก่อนนะผู้ชายชื่อนำหน้า อดัมและเอวาอะไรเงี้ยนะอับราฮัมภรรยาซาราน,นี่ผู้หญิงนำหน้านะครับปริซิลล่ากับอะควิลาขอแสงควมนดีกับผู้หญิงด้วยนะครับที่อย่างน้อยมีคู่หนึ่งซึ่งชื่อผู้หญิงนำหน้าคือปริซิลล่ากับอะควิลาเดาเข้าคาดว่าปริซิลล่าน่าจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในการรับใช้เป็นอย่างมากเปาโลถึงได้เอ่ยชื่อหมอลูก,กาเลยเอ่ยชื่อเขาและมีเอาชื่อของปิซิลานำหน้า ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเดินทางไปพนรกิจที่เอเฟซัสกับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเมื่อทําเสร็จพนักิจแล้วก็จะเดินทางไปต่อแต่ปิศาจอควิลล่านั้นขออยู่ที่เอเฟซัสต่อไปแล้วก็เป็นเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีที่อพอลโลก็เดินทางมาที่เอเฟซัสด้วยมาเจอกันมาปะกันครัสามเมีมาเจอกันที่เอเฟซัสและพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าอพอลโลเนี่ย ได้เคยรับบัพติศมาจากยอนบัพติสโตและเขาเข้าใจเพียงแค่เรื่องบัพติศมาของยอนเท่านั้นและเขาคงได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาประมาณหนึ่งคงจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจว่าจะมีพระเมสสิยามาแล้วก็คงจะคาดการว่าน่าจะเป็นพระเยซูที่ถูกเอ่ยถึงในเยรูซาเล็มแต่ด้วยข้อจํากัดบางประการในสมัยนั้นทําให้ออลโลม,มีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นโดยทางหลักการแล้วเนี่ย อปโปโลจึงยังไม่ได้เป็นคริสเตียนยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเป็นเพียงแค่สาวกผู้ติดตามยอนแต่พระเจ้าทรงมีวิธีการนําให้อัปโลที่มีความจริงใจมีความใฝ่รู้มีความกระตือรือร้นเนี่ยมาเอเฟซัสและปริสิลล่าอะควิลลาก็ขอตัวอยู่ที่เอเฟซัสแล้วก็ไปเจอกันในธรมารมศาลาแล้วได้ฟังอปปโลพูดจนรู้ว่าคนนี้มีดีสร้างได้ แล้วก็ไปช่วยเขาพี่น้องครับเราเห็นว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าจริงๆพระเจ้ามีวิธีการที่จะให้ชีวิตของท่านได้รับการเสริมสร้างจากใครบางคนในเวลาในสถานที่ที่เหมาะเจาะพอดีพระเจ้าตั้งใครบางคนให้มาช่วยท่านในบางเรื่องในบางช่วงเวลาพี่น้องครับอปโอลจะต้องขอบคุณพระเจ้าแน่เมื่อเจอปริเซลลาอควิลา ก็ิสาคงจะดีใจมากว่าโอ้เป็นเหตุการณ์ที่เขาคงจะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้ขอตัวไม่ตามเปาโลต่อไปแต่อยู่เมืองเอเฟซัสแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็ช่วยจนกทั่งอปปโลนั้นเติบโตขึ้นมาข้อ2ีที่แที่เราอ่านตอนท้ายเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าอปปโลคนนี้รับการเสริมสร้างชีวิตจากปริสซิลลาและอควิลลาจนเขา เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นพระพรมากขึ้นเราเห็นในข้อยีิบเจ็ดได้กล่าวบอกว่าเมื่ออพอโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคาญาเนี่ยเดินทางต่อเนี่ยพี่น้องในเมืองนั้นก็หนุนใจท่านและเกยนจดหมายฝากไปถึงสาวกให้รับรองท่านและท่านได้ช่วยเหลือคนที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเห็นไหมงานการของอพโลขยายผลเลยเมืเม่อเขารับการเสริมสร้างชีวิตจากปิซิลาอควิลาข้อยีิบ บอกว่าเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคมภีรชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์ที่น้องครับก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจมากเพราะเขายังขาดความเข้าใจในบางเรื่องเขาขาดความเข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเขาเข้าใจแค่บริษมาของของยอนแต่เขาพยายามจะชี้ไปข้างหน้าแต่เหมือนมีความเข้าใจที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเขารับการเสริมสร้างจากพิซิลาอะควิลา พระเจ้าทรงช่วยให้เขารับการเติมจนสมบูรณ์และเมื่อเขารับการเติมบางอย่างชีวิตเขาก็เป็นพร,พอร่อมมากขึ้นมีความน่าสนใจว่าอะไรทำให้ออปโลเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพมีการศึกษาเนี่ยยอมรับให้ปิซิลล่าและอะควิลล่าเนี่ยสร้างชีวิตเขาน่าสนใจมากออปโลเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนมีระดับเกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย การศึกษาสูงโปรไฟล์ดีปิสเลออควิล่าเนี่ยเท่าที่เราเห็นจากประวัติศาสตร์เขาไม่ได้มีพื้นภูมิการศึกษาที่สูงนักเขาเป็นช่างเย็บเต็นทักษะที่มีก็คงจะเรียนรู้จากพ่อที่ถ่ายทอดมาเย็บเต็นได้คงเป็นการศึกษาในสายอาชีพจากคุณพ่อที่ถ่ายทอดมายัางในในครอบครัวแล้วก็เป็นช่างเย็บเต็นธรรมดาความรู้พระคมภี์เขาเองคงเรียนรู้จากธรมารมศาลาที่เขาเข้าไปใน ในประจำสัปดาห์แล้วก็เรนรู้จากเปาโลบ้างเมื่อเดินทางไปด้วยกันแล้วอะไรทําให้อพอลโลเนี่ยยอมรับให้ปริซิลาอควิลาสร้างชีวิตเพราะว่ากัมภีร์บอกว่าท่านได้เชิญอพอลโลแล้วไปเสริมสร้างชีวิตของท่านน่าสนใจมากผมพยายามนั่งนั่งคิดนั่งดูเหตุผลที่เป็นไปได้มีอยู่สองอย่างทำให้อพอลโลนั้นยอมรับการสร้างชีวิตจากปริซิลาและอควิลา สิ่งแรกที่เป็นไปได้คือปริเซลลาและควิลล่าเนี่ยเขารู้ในสิ่งที่อพอลโลไม่รู้อพอลโลอาจจะมีความรู้หลายอย่างแต่เขาไม่รู้บางอย่างที่มีความสําคัญอพอลลมีความชํานาญในพระกรมวิเดินเป็นอย่างดีคงเรียนรู้เรื่องเรื่องพรมสสิยารู้เรื่องผู้ที่จะเสด็จมาเป็นอย่างดีมากเห็นคําพยากรณ์คงจะรู้ดีมากแต่เขาขาดจิ๊กซอชิ้นสําคัญ ที่ทําให้ภาพมันสมบูรณ์และพอดีปิเซลลาอควิล่าเนี่ยมีชิ้นนั้นอยู่ในมือเข้าใจหัวใจสําคัญที่อพอลโลขาดอยู่พอดีและจิ๊กซอชิ้นนั้นก็มาถูกวางจนสมบูรณ์ผ่านมือของปริซลลาอควิล่าช่างเย็บเต็นต์มาวางในความเข้าใจของนักการศึกษาอย่างอพอลโลพี่น้องครับชีวิตของเราจึงไม่ได้ต้องการคนสมบูรณ์แบบมาสร้างชีวิตเรา ชีวิตเราจึงต้องการเพียงแค่คนที่มีในสิ่งที่เราไม่มีรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และเป็นในสิ่งที่เรายังไม่เป็นมาเสริมสร้างชีวิตของเราเราไม่ต้องการพี่เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบแต่เราต้องการพี่เลี้ยงที่สามารถมาเสริมสร้างมาแต่งเติมชีวิตเราได้ในบางแง่ในบางมุมและเมื่อการเวลาผ่านไปพระเจ้าจะนำพาพี่เลี้ยงคนใหม่คนใหม่มาเสริมสร้างเติมแต่งชีวิตเราให้สมบูรณ์มากขึ้นและมากขึ้น เมื่อตอนที่ผมรับเชื่อใหม่ๆผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องความรักผมไม่รู้จักคําว่าจีบผู้หญิงผมไม่รู้จักคําว่ารู้สึกรู้สาเกี่ยวกับการไปจีบผู้หญิงผู้ชายก็ไม่จีบนะครับผมไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักผมตายด้านในความรู้สึกเห็นคนตายก็เฉยเห็นไฟไหม้ก็เฉยเห็นคนเจ็บป่วยก็เฉยผมเป็นคนตายในอารมณ์ความรู้สึกและเมื <tenga S 2> ่อผมมารับเชื่อเนี่ยผมเชื่อ้วยความรู้ในหัวล้วนๆเลย ไม่มีความรู้สึกอะไรผมโอเคเถียงชนะผมผมก็ยอมเชื่อพี่เลี้ยงคนแรกของผมจึงเต็มไปได้วยความรักเป็นคนที่สแสดงออกในความรักอย่างดีมากเป็นคนดูแลลูกแกะอย่างดีชอบโอบกอดด้วยความรักของพระเจ้าเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอย่างมากเป็นคนอ่อนไหวในความรู้สึกซึ่งต่างกับผมลาวฟ้ากับดินเลยแต่พี่เลี้ยงคนนี้ก็มาเติมมามาทำให้ผมเข้าใจว่าอ๋อ ความรักเป็นแบบนี้ความอบอุ่นเป็นแบบนี้การดูแลกันและกันเป็นแบบนี้การห่วงใยกันเป็นแบบนี้และเมื่อเวลาผ่านไปผมก็พบว่าชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีคนสองคนที่อยู่ในชีวิตไม่มีทั้งคุณระเบียบและคุณวินัยไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีการวางแผนชีวิตอะไรเลยแม้แต่น้อยพี่เลี้ยงที่มาดูแลผมในเวลาต่อมาหลายคนมากเป็นซีรีส์ของคนที่มีระเบียบ เป็นซีรีส์อย่งคนที่มีวินัยสูงมากผมพิมพ์เอกสารผิดหนึ่งคำผมต้องแก้ใหม่หมดเลยผมเย็บเอกสารเบี้ยวผมต้องเย็บใหม่แม็กต้องตรงแม็กต้องเข้ามุมพี่น้องเคยเจอคนอย่างนี้ไหมแม็กต้องเข้ามุมกระดาษเจาะต้องเป๊ะพิมพ์ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบผมถูกฝึกมาจากพี่เลี้ยงเหล่านี้ตลอดหลายปีมากจนผมเริ่มต้นชีวิตและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต พี่เลี้ยงผมเป็นคนตรงเวลามีวินัยมีแบบแผนวางแผนซูปเปอร์ออร์แกไนซ์เลยหลายคนซีรีส์มา4ี่หคนเนี่ยเพราะมคงม,มีปัญหาเยอะมากพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนหลายคนมากเพื่อไม่ให้คนนั้นเหนื่อยเกินไปนะครับและพระเจ้าก็เปลี่ยนได้จริงๆที่น้องครับพี่เลี้ยงเหล่านี้เขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเลยมีข้อบกพร่องไม่มากก็น,น้อยแต่พระเจ้ารู้ว่าเขามีสิ่งที่ผมไม่มีเขาเด่นสิ่งที่ผมด้อย เขาเข้าใจสิ่งที่ผมไม่เข้าใจและเขาและผมรับการเสริมสร้างจากเขาเหล่าน in ี้พี่น้องเช่นเดียวกันนะครับเราต้องการคนที่มาเสริมสร้างชีวิตของเราเราต้องการคนที่มีบางอย่างมาแก้ไขชีวิตเราคิดได้จากต้องการคนแบบนี้ต้องการคนที่สอนรับการสอนชีวิตได้รับการเสริมสร้างได้รับการสร้างชีวิตได้ฉะนั้นอย่าปฏิเสธที่เลี้ยงบางคนของท่านที่อาจจะด้อยในหลายเรื่องที่ท่านเด่นเพราะพระเจ้าไม่ได้ใช้ให้จุดด้อยของเขามาเสริมสร้างท่าน พระเจ้าใช้จุดเด่นของเขามาเสริมสร้างชื่อของท่านถ้าพระเจ้าใช้เขาให้มาดูแลท่านหาให้เจอว่าเขาเด่นเรื่องอะไรเขามีดีอะไรที่ท่านไม่มีแล้วเรียนรู้จากเขาแล้วเติบโตไปด้วยกันและแน่นอนครับพี่เลี้ยงทั้งหลายเมื่อรู้ว่าเรามีจุดด้อยเราอยู่คงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและมันจะเป็นวัฏจักรของการเติบโตไปด้วยกันของกิจจักรของพระเจ้าเอาเมนไหมครับเหตุบลที่สองที่คนพบว่าทาไมอับราถึงยอมให้ ิสซนะิคุลล่ะมามาดูแลชีวิตได้เนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองนะครับเป็นคนที่สอนได้เป็นคนที่สอนได้เขาเป็นคนที่สอนได้ถึงได้ยอมให้คนมาสอนได้การมีดีกรีการศึกษาระดับสูงไม่ได้ทำให้จิตใจของอัปลโลนั้นหยิ่งพยองแล้วก็ปิดใจต่อการเรียนรู้ตรงกันข้ามเขายอมรับคำเชิญของปริซิลลาและอควิลล่าที่จะรับให้เขาไปเป็นลูกศิษย์ ผมไม่รู้ว่ามีพิธีกรรมยังไงไหมในการรับเป็นสิทธิ์ของพิเซล A าอะคุยลาต้องคุกเข่าหน้าบ้านสองวันตากแดดตัดฝนหรือต้องทํำยังไงไหมเราไม่รู้ระเบียบขั้นตอนแต่รู้ว่าจิตใจของอัปโลคงจะถ่อมมากและยินดีรับการสร้างชีวิตจากพิเซลาและอะคุยล่าพี่น้องครับการที่เราเป็นคนที่สอนได้เนี่ยเป็นหัวใจเป็นพื้นฐานสําคัญมากของการที่จะเป็นคนที่ใช้การได้ในอาณาจักรของพระเจ้า เห็นไหมครับเราทุกคนต้องเป็นคนที่สอนได้คริสจักต้องการคนที่สอนได้ตัวผมเองแม้เป็นสีบาลผมต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องรับการสอนได้และผมกับภรรยาเปิดใจที่จะมีเมนเตอร์มีพี่เลี้ยงหลายคนที่มาสอนชีวิตของเราเราไม่ได้ปิดตัวเราเราเรา,เราเก่งแล้วเราดีแล้วเราไม่ต้องให้ให้ใครมาสอนตรงกันข้ามเราบอกตัวเองเสมอว่าเราสอนได้เราอยากรับการเสริมสร้างรับการเรียนรู้ เพราะไม่มีวันหลออที่เราจะเข้าใจทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและพระเจา้าทรงมีวิธีการให้ใครบางคนมาสอนท่านได้แต่ท่านต้องเป็นคนที่รับการสอนได้เอเมนไหมครับเพราะว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหนนะครับต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนเราก็มีจุดบกพร่องบางอย่างต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราก็ต้องรับการเสริมสร้างจากใครบางคนอย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะมีความสามารถมีโวหารดีขอบคุณพระเจ้าเราจะพูดออกสื่อเราจะพูดในสื่อพูดในภาพรวมเรามีความสามารถหลายอย่างที่โดดเด่นขอบคุณพระเจ้าแต่พี่น้องครับขอให้เราเป็นคนที่เปิดใจเพราะว่าเราจะมีความไม่เข้าใจบางเรื่องที่พระเจ้าจะส่งบางคนมาเสริมสร้างชื่อของเราเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่กิจารของเราตั้งใจแบบนั้นว่าเราจะเปิดใจ ในบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้บางทีเราอาจจะมีความเข้าใจผิดในพระคัมภีร์ในบางเร,งเรื่องบางทีเราอาจจะมีความเข้าใจพระคัมภีร์บางเรื่องไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีท่าทีของการยอมรับการสอนยอมรับการเสริมสร้างเราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเราอาจจะมีวิธีการรับใช้บางอย่างที่แตกต่างกันเราอาจจะเข้าใจบางเรื่องในเวลานี้และไม่เข้าใจในบางเรื่องในเวลานี้แต่ถ้าเราเปิดใจ พระเจ้าจะช่วยเราให้มีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเราอาจจะแก,แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีการประหลาดๆที่มันผิดพลาดในหลายๆครั้งไม่เป็นไรบางทีเราก็คิดได้แค่นี้จริงๆแต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับการสอนยอมรับการเสริมสร้างชีวิตเราจะเติบโตไปด้วยกันเอเห็นไหมครับน้องครับคิดจากของเราไม่ได้ต้องการคนสมุ์แบบเราต้องการคนที่มีใจกระตือรือร้นเราต้องการคนที่มีใจ รู้จักกับพระเจ้าและเราต้องการคนที่ตั้งใจที่จะเติบโตไปด้วยกันวันนี้ขอให้เราเติบโตไปด้วยกันเอมมนไหมครับเป็นคิจตจักที่เติบโตไปด้วยกันอยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องการคนทุกคนคิดจตจักแห่งนี้เป็นคิดจตจักที่อยากเห็นทุกคนมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ท่านมีในสิ่งที่ท่านเป็นอย่ารอให้สมบูรณ์ถึงจะเริ่มมีส่วนเริ่มต้นในความจํากัดของท่านและพระเจ้าจะพาท่านไปเอง ไฝ่รู้เรียนพระคัมภีร์มีวินัยบังคับตัวเองตั้งใจกําหนดเวลาให้เจาะจงในการอ่านพระคัมภีร์ประจําวันให้ได้เ,เห็นไหมครับและเปิดใจของเรารับการสอนรับการสร้างชีวิตและเราจะได้เป็นคิดจักรที่เติบโตและเป็นพระพรต่อคนจำนวนมากได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพนช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ